กลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนเรายังอยู่กับแชมป์17สมัยขิมนักศึกษาครูภาษาไทยต้องมาเจอกับนักร้องรับจ้างขอสู้คว้าทุนซื้อสีทาบ้านให้เสร็จสมบูรณ์เรามาเอาใจเชียร์ทั้งคู่กันครับวันนี้แชมป์ของเราเป็นแชมป์มาแล้ว17สมัยฮะสะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 155,000 บาทขิมจากโคราชสวัสดีครับเชิญเลยเป็นงานแต่ละด่านยิ่งประมาณ5ด่านที่3 4ด่านที่ผ่านมานี่แข็งๆทั้งนั้นใช่ไหมแข็งเป๊กเลยค่ะแข็งเป๊กเลยวันนี้จัดแข็งๆต่อไปเพื่อนับถอยหลังสู่แชมป์20สมัยฮะวันนี้คุณจะได้พบกับนักร้องรับจ้างที่มาหาเงินซื้อสีทาบ้านครับผมมาจากอุบลราชธานีสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะไม้สวัสดีค่ะชื่อไม้นางสาวสิรินภาใจกล้าอายุ30ปีมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจ้าตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้รับจ้างร้องเพลงค่ะรับจ้างร้องเพลงค่ะตามร้านอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะประจำร้านอยู่3วันค่ะที่เหลือก็รับข้างนอกรับข้างนอกอ๋อร้องเพลงมากี่ปีแล้วคะได้ประมาณ10ปีประมาณ10ปีได้อ๋อวันนี้หาเงินไปซื้อสีทาบ้านเหรอคะใช่ค่ะทำไมเราบ้านเรายังไม่ได้ทาสีมันทำเสร็จหรือยังเนี่ยพอดีบ้านหลังนี้สร้างมา10ปีแล้วค่ะสร้างมา10ปีแล้วใช่ค่อยๆสร้างไปใช่ตอนนี้เหลือขั้นตอนเดียวเหลือทาสีขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะใช้เงินทุนเท่าไหร่คะทาสีบ้านที่ถามมาแม่บอกว่าประมาณ 50,000 ค่ะหลังใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไปดูบ้านของน้องมากันครับมายนะคะอาศัยอยู่กับยายตั้งแต่เด็กๆค่ะพ่อกับแม่นะคะก็ได้แยกทางกันค่ะก็อยู่กับยายมาจนม.3ค่ะบอกยายว่าจะเรียนสายอาชีพยายก็เลยบอกว่าก็มันไม่มีให้เรียนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าถ้างั้นหนูก็ขอหยุดเรียนแล้วก็ไปทำงานค่ะไปสมัครเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารทำได้อยู่ประมาณ2ปีค่ะก็เก็บเงินไปอยู่กับแม่อยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งค่ะหลังจากที่มาอยู่กับแม่ได้สักพักนะคะมีความรู้สึกอยากที่จะเรียนนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เปิดรับสมัครเรียนพอดีค่ะสอบถามที่วิทยาลัยค่ะแล้วก็จะมีทุนกยศ.ให้กู้เรียนได้อะค่ะก็เลยตัดสินใจกู้กยศ.แล้วก็เรียนต่อค่ะจนจบค่ะค่ะหลังจากที่เรียนจบแล้วนะคะตอนนั้นยังไม่มีงานทำค่ะพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลนะคะก็จะมีพี่ที่เขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพอะค่ะกลับไปที่บ้านทำงานร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถามว่าอยากขึ้นไปไหมหนูก็รู้สึกแบบชอบอยู่แล้วอะค่ะก็เลยไปคุยกับแม่ค่ะว่าขอแม่ขึ้นไปทำงานที่กรุงเทพเป็นนักร้องค่ะช่วงที่เข้ามาทำงานกรุงเทพนะคะก็คือตอนนั้นมีความรู้สึกที่อยากจะเรียนต่อค่ะจะต่อปริญญาตรีให้จบค่ะก็ตัดสินใจเข้าไปสมัครจนตอนนี้ได้จบการศึกษาปริญญาตรีแล้วค่ะสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ค่ะเป้าหมายที่มาร้องเพลงในกรุงเทพนะคะเพราะว่าเห็นแบบบ้านที่แบบมีแค่ห้องเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่กันหลายคนทั้งพี่สาวน้องชายหลานนะคะเห็นพื้นที่ว่างที่หลังบ้านแม่ค่ะก็เลยคุยกับแม่ว่าแม่หนูจะสร้างบ้านนะหนูขอพื้นที่ข้างหลังบ้านแม่นะคะแล้วแม่ก็แบบหวั่นๆว่าจริงหรออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยพิสูจน์ก็เลยทำให้แม่ดูค่ะว่าหนูทำได้ตั้งแต่นั้นมาก็ถึงทุกวันนี้ค่ะหนูทำเกือบที่จะสำเร็จแล้วค่ะเหลือแค่อีกนิดเดียวก็คือทาสีค่ะ10ปีแล้วที่ทำงานร้องเพลงนะคะเก็บเงินสร้างบ้านค่ะจนตอนนี้ใกล้จะสำเร็จแล้วค่ะแค่ทาสีก็เข้าไปอยู่ได้ 100% แล้วค่ะรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่เป็นเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาที่นานมากนะคะในการสร้างแต่
อีกนิดเดียวค่ะก็จะสำเร็จ 100% ค่ะความสุขของทุกวันนี้ก็คือมีความสุขในการทำงานค่ะมีเงินเก็บส่งให้ครอบครัวแล้วก็พอกินพอใช้ไม่เป็นหนี้ค่ะอันนี้คือที่สุดในชีวิตแล้วค่ะแม่หนูมาทำตามฝันมาหาเงินไปสั่งบานต่อให้แม่ให้เสร็จแม่ซอยเป็นกำลังใจให้หนูน้ำเนเดอร์ขอบคุณค่ะโป่งลางม้วนทับเก็บข้างฝันมันมีเสน่ห์บางอย่างทรงดีมากหนูเป็นอีกคนที่ร้องเพลงนี้ได้เพราะโอ้ยใจนะใจมันมีความที่ไม่ละเอียดซ่อนอยู่ได้เพราะแต่ไม่สมบูรณ์